ก็อาหารเขาแหละเอาอาหารให้โคชสารหน่อยอะไรเท่าไหร่นะ50ค่ะเอาอาหารให้ช้างสักหน่อยนึงจะบาทก็ครับเออเอาโคชสารช้างนี่ชื่ออะไรนะเนี่ยอะไรนะเบนเบนเบนหิวไหมเบนเขาอยู่นี่มานานหรือยังเบนเบนอ้าวเอาหวัดดีหน่อยหวัดดีหน่อยหวัดดีหวัดดีเบนหวัดดีหน่อยเบนโอเคนะสวัสดีคุณชายนะครับผมขอบคุณครับนี่เราก็กำลังเข้ามาตลาดนะครับมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดบ้านไร่อันนี้เขียวนี่คืออะไรนี่มะม่วงเหรอมะม่วงไอ้มันเป็นแบบนี้มะเปรี้ยวนะโอ้มะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเรามาถึงนะครับอันเนี้ยบริเวณสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อไปเป็นปู่ใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็เราก็ได้ปู่สั่งให้มาขอพรขอบารมีที่ท่านสร้างเอาไว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับสนใจก็คุณคนไทยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนี่นะครับเห็นไหมพญานาคมีองค์ใหญ่เลยเห็นไหมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิหารเทพวิทยาคมวัดบันไลนะคะขึ้นชมวิหารเดินขึ้นได้เลยค่ะก่อนขึ้นชมวิหารนะคะสนใจถ่ายรูปก่อนได้นะคะภาพใหญ่50บาทค่ะภาพเล็ก30บาทนะคะใครพร้อมที่สองค่ะกลับลงมามารับรูปได้เลยนะคะใครจะถ่ายเดียวถ่ายคู่ถ่ายเป็นครอบครัวได้ค่ะเราคิดเป็นภาพลักษณ์นะคะไม่ได้คิดเป็นร้านทุกคนค่ะถ้าได้สนใจถ่ายรูปนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะค่ะเดินไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะแวะชมตัวอย่างก่อนได้นะคะภาพใหญ่50บาทค่ะภาพเล็ก30บาทนะคะค่ะหรือสนใจถ่ายกรอบนะคะภาพใหญ่ที่พร้อมตอบ200ค่ะภาพเล็กที่พร้อมตอบ150บาทนะคะเป็นร่วมคุยกันได้เห็นไหมครับอันนี้เราก็พา FC เข้ามาภายในบริเวณท่านก็อธิษฐานเอานะครับดูคลิปนี้แล้วก็สาธุเอานะครับครั้งแรกที่ได้เข้ามานะครับครั้งแรกที่ได้เข้ามาแต่ก่อนนี้มาอยู่แต่สร้างอันนี้ยังไม่ได้เข้ามาสักทีหนึ่งเดียวนะครับนะครับอันนี้ก็คือที่นี่สอนว่าที่ว่าทำว่าแล้วมาจากนครราชกันย้อนปู่อยากให้มาเราเอาพลังเราเนี่ยเนาะปู่อยากให้มาเราเอาพลังเ
อันนี้ชั้นโลกบาดาลอยู่ชั้นล่างเนาะถ้าบูชาทำบุญก่อนเพื่อนเองตัวนี้ใช่ไหมเหรียญนี่ไปกิ้งกระปุกความเป็นอยู่ที่ดีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพลังบารมีในโลกแห่งวันของพระครูปูนปุริสุทธโธจงบันดาลให้ลูกหลานอธิษฐานจิตจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุอันนี้เบาดิเมื่อไหร่ซะเนี่ยขึ้นด้านบนก่อนหัวมือนะคะ
ทองเขียนสร้างหลวงพ่อคูณทุกคนที่มานี่อย่าลืมอยากจะมาแล้วก็มาสร้างช่วยกันนะพลังบุญพลังศรัทธาจะได้เกิดถ้าท่านมาแล้วมาทำนี้ถือว่าท่านได้มาสร้างมาถึงที่วัดถือว่าท่านได้สร้างเรียกไปไหนเรียกไปไหนชื่อไหมชื่อไหมจังหวัดนี้ลงทุนหลายผลยังทำไม่ได้เลยทำไมอันนี้ข้างหนึ่งไม่ตัวอันนี้เราจะขึ้นไปก่อนชั้นสองเราจะขึ้นไปก่อนชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นสองนะครับอันนี้ตามไปดูนะครับเพราะว่าเรามาที่นี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องไปขอพรขอบารมีนะครับพ่อปู่ท่านสั่งให้เรานั้นนะครับมาตามที่ท่านเห็นนะครับทุกคลิปเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยขอพรขอบารมีใครยังไม่มาก็ให้มานะครับอันนี้ท่านเพิ่งสร้างเสร็จหลายปีแล้วนะครับบัวบูชาพระรัตนตรัยคาถาชินบัญชรตัวนี้ครับก็สาดให้เลยอยัดตู้กันเอาไหนล่ะหยอดใส่หยอดทำบุญไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ติดตามนะครับ